ว่ายบอกแล้วอย่าทักแรงนะคุณขวัญใจก็นึกออกคะหนูไปเจอกลุ่มใหม่ในเฟซที่ชื่อว่ามือปราบไวรัสโคโรนาที่เขาว่าลุงออกโฉมภาพอนาคตค่ะจุดประสงค์ของกลุ่มคือนำเสนอให้ผู้คนทำความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตัวเองหนูอยากจะให้ลุงเล่าหน่อยค่ะว่าลุงทำอะไรกับไวรัสและลุงหงอกใช้มือปราบไวรัสได้จังไดฟังให้ดีนะครับลุงเนี่ยตีแตกตัดตกแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นคลื่นถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคครับผีสางนางไม้เทวดาเทพพรหมองค์อินต่างๆก็เป็นคลื่นพลังงานคือพลังงานไม่บริสุทธิ์เหมือนกันครับผมเหมือนกันอยู่ในโทนเดียวกันงั้นพอเวลามีพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันมันได้อย่างลุงป้องกันได้100%นอกจากป้องกันมันแล้วนะฮะก็ยังปราบมันด้วยถ้าอยู่ในตัวใครแล้วบอกลุงไม่กลัวหรอกครับว่ามันจะอยู่ในริมจมูกริมฝีปากมาเลยไม่ได้กลัวสักหน่อยเดียวเพราะลุงรู้ตัวมันเองพอได้ไหมครับพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยโหความถี่สูงมากนะครับไวรัสเนี่ย10^15 ถึง 16ความถี่ของมันนะครับแปลว่าเขียนเลขหนึ่งเอาไว้หนึ่งหรือสิบเนี่ยไม่หนึ่งก็สิบก็แล้วกันแล้วก็เติมเลขศูนย์ไป16 ตัวนั่นนะความถี่ต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเอาเคมีไปจัดการไม่มีทางสู้ได้เคมีมันลูกของโมเลกุลบอกกันได้นะจะเอาโมเลกุลไปทำลายอะตอมจบข่าวไม่มีทางทำได้เลยจะเอาอะตอมไปทำลายคลื่นจบข่าวไม่มีทางทำลายได้เมื่อรู้ว่าไวรัสเป็นคลื่นต้องหยุดมันโดยไม่ต้องมีคลื่นเห็นไหมนี่มันขวางโลกทันทีเลยครับไม่ใช่ใช้คลื่นที่สูงกว่านะยิ่งสูงกว่ายิ่งรับยิ่งเบรกกันเยอะนี่ทางโลกเขาพยายามบูสต์คลื่นนี่มันสูงเข้าไปมันจะเบรกกันมันจะรับกันงงไหมครับพวกรีโมทพวกนี้แหละครับรีโมทฟังให้ดีนะรีโมทนะครับฟังให้ดีรีโมทครับรีโมทคอนโทรลเนี่ยต่างๆถ้ามันคลื่นเดียวกันเขาจะมีเรนจ์ของคลื่นพวกนี้ฟังให้ดีนะครับแล้วก็ใครมีความแรงล่ะนั่นแหละตัวแรงมันจะไปบล็อกตัวที่มันไม่แรงบล็อกเบรกเลยครับงีกเลยแหละครับไอ้พวกโดรนเดินไอ้พวกเครื่องบินเครื่องบินเขาตามพวกนี้อยู่นี่คือไฮเทคโนโลยีเขาใช้กันทุกนาทีทุกวินาทีนะครับทราบเขาสู้กันอยู่นี่เวลานี้เทคโนโลยีฝั่งตะวันตกกับตะวันออกเวลาเนี่ยเทคโนโลยีด้วยคลื่นตะวันตกตะวันออกบอกให้ทราบไว้นะครับมาอำนาจฝั่งตะวันตกตะวันออกงงไหมครับไม่งงนะไม่งงนะไม่งงนะครับงงไม่ได้นะภาษาลุงถ้าตะวันตกเขาเพิ่มความถี่คลื่นอย่างคลื่นนะวันนี้นะ10^21คุณไหนมาดูตำราน่าตำราใช่ไหมทิ้งแล้วจำไม่ใช่ไม่ได้จำไม่ใช่มันราวนะรู้ไปหอบที่ไหนไอ้ลุงก็บ้าหอบฟังเหมือนกันนะเขาก็พยายามบูสต์ให้คลื่นมันสูงกว่าเพื่อไปเบรกไอ้พวกยิงจรวดข้ามมันใช่ทั้งนั้นแหละครับให้รู้ไว้เพราะพวกนี้มันจะบังคับด้วยคลื่นนั้นคลื่นนำวิถีโอเคไหมครับนะถ้าหากว่าใช้คลื่นที่สูงกว่ามันเหมือนกับแฮกนั่นแหละแฮกเกอร์โอเคไหมครับเหมือนกันเป้เลยเหมือนกับแฮกกันเนี่ยเป้เลยแหละครับ
เข้าสู้กันอย่างนี้นี่นะครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแต่คำว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยมีแต่คำว่าปรับเวอร์ชันขึ้นมาแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นบอกให้ทราบนะครับเอาไม่อยู่หรอกลุงจะต่อย50ปีจริงเอ็ดยังว่าร้ายแรงยุคสมัยนั้นนะครับอันนี้มันร้ายแรงมากกว่าเยอะเลยมากกว่าโอ้ยไม่รู้กี่พันเท่ากับเอ็ดนะครับดูสิครับมันทำให้คนกลัวทุกคนในโลกใบนี้มีลุงคนเดียวในแผ่นดินนี้ไม่ได้กลัวเลยไม่ได้สนด้วย มือปราบระวังลุงแสดงมือปราบเนี่ยอังกฤษล่าสุดบอกแล้วผู้คนตายเพราะไวรัสโคโรนาเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคน 100,000 คนสถิติ 100,000 นะฮะอังกฤษตายมากกว่าใครทั้งหมดในโลกไปเนี่ยใช่ไหมผมทำไมผมจะไม่รู้ว่าเขาต้องการอยู่แล้วลุงไปเสนอตัวเมื่อไหร่ก็ได้จริงถ้าหากว่าแผ่นดินสยามแห่งนี้ไม่สนสิ่งที่ลุงมีอยู่คือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ลุงก็จะไปสนไปทำไมแล้วใช่ไหมใช่ไหมเอ้าลุงก็พูดอย่างนี้พยักหน้าไปอย่างนี้ครับจริงๆนะโอเคนะเพื่อแจ้งเพื่อฉันไม่ใช่ไปท้าทายเลยครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้ป้องกันรักษาตัวเองนะครับผมต้องการจริงๆนะให้ท่านได้อัตโนมัติคือพึ่งตัวเองให้ได้ถามเวลาผมพูดตัวนี้ถามว่าผมเอาอะไรจากท่านผมขายของมีไหมครับผมมีขายนะยกเว้นขายตัวผมขายแน่ขายตัวนะจริงๆดูสิแต่ผมขายเป็นชั่วโมงนะขายตัวขายตัวขายเป็นชั่วโมงผมรู้นับตั้งแต่บินจากกรุงเทพคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละว่าไปเนาะโอเคไหมเอาละไปต่อเมื่อกี้คุณอะไรเนาะคุณขวัญชัยเนเธอร์แลนด์เสนอรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมจริงต้องติดต่อบุคคลที่เขามีชื่อเสียงหน่อยครับเป็นนักวิชาการเอาคลิปลุงหงอกเนี่ยแปลเขาฟังสองมือเปล่าอย่างเดียวเป็นตัวแทนได้เลยครับจริงๆนะเขาจะตั้งตัวแทนตั้งตัวแทนของแต่ละประเทศไม่ได้พูดเล่นนะใครเก่งภาษาญี่ปุ่นบอกเก่งจีนบอกเก่งฝรั่งเศสบอกเก่งเยอรมันบอกเก่งยุโรปเผือกบอกมาด้วยเก่งอะไรแอฟริกาเหรออเมริกาใต้ภาษาก็สุดแท้แต่มาประเทศไหนก็จะมอบฉันท้าให้ไปทำงานและลุงก็บินอย่างเดียวคงจะต้องใช้เครื่องบินส่วนตัวไม่พูดเล่นนะไปทีให้เขาจัดการเอาไว้คนสักสนามฟุตบอลไปเลยนะครับต้องเล่นเป็นสนามฟุตบอลครับมันถึงจะทันท่วงทีนะครับมันถึงยุคฮะพลังงานรักษามนุษย์กันแล้วกันเรื่องของคลื่นเรื่องของอะไรต่างเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงที่มาจาก